จ้าบ่ต้องให้หัวอาหารเลยแม่นบ่ค่ะโอ้ยคือตัวใหญ่แท้อ๋อเฮ้ยพ่อเฮ็ดอยู่นะค่ะเจ้าบ้าถาคือเรียนเข้าไปถามด้วยจ้ะยังอยู่คนทําไมหนูกว่าเพิ่นดุอยู่บ่เพิ่นดุอยู่บ่นุบ่บ่ทําบ่ไล่ดอกแม่บ้านไปถ่ายหมู่ล่ะมีแต่โตดุดุอันเพิ่นเรียนนั่นเพิ่นบ่ให้เขาใกล้เพิ่นทางให้ดังไม่อย่าทางฮู้ดังใส่เด้บ่น่ารักเลยบ่น่ารักเลยถ้าทางฮู้ดังใส่น่ะหายใจฟืดฟืดใจอีลาซื้อหยังนี่บักลาหรืออีลาถุงเงินโอ้ยอันนั้นถุงทองอ๋อน้องถุงเงินอายุเท่าไหร่แล้วถุงเงินบ่ทันถึง3เดือนค่ะอ๋อถุงทองนี่บ่นี่บ่ถุงทองถุงทอง29ถึง3เดือนอ๋อค่ะยังบ่ถึง3เดือนตัวบักใหญ่นึงเนาะโอ้จ้าคือตัวใหญ่แท้พ่อมันตัวใหญ่เนาะไอ้พ่อเพิ่นเพชรอีสานเพชรอีสานจ้ะเอ้ยแนะนำตัวแน่เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งอันนี้แนะนำเจ้าของแน่ค่ะซื้อหยังแม่ชวีวันค่ะแม่ชวีวันจ้าเบอร์โทรหยังบอกเบอร์โทรสักก่อน065 065 330 330 8264ค่ะ8264บอกที่อยู่แน่ค่ะตรงนี้มันตรงไหนของประเทศไทยอันเรื่องค่ะเรื่องเรื่องนกท่าค่ะเรื่องบ้านหยังเนาะอันกับบ้านเรื่องเนาะค่ะบ้านเรื่องเลยบอกค่ะตำบลสวัสดิ์แมนอันนี้หมู่2บ่หมู่2ค่ะอันนี้หมู่2มาทางบันแย่เนาะหน้าเขามาทางบันแย่จ้าอันนี้ซื้อถุงทองถุงเงินถุงเงินแม่เพิ่นนี่ซื้อถุงเงินอันนี้ไปไทยชีวิตเพิ่นบ่ค่ะค่ะตอนประมาณปีนึงนี่ล่ะเขาสิเอาไปเพิ่นไปขายโอ้ยแต่สิต้นแพงแพงๆอีล่ะเพิ่นนี่ลูก2โตลูก2โตลูกตัวแรกนี่ผสมหยังดวงจันทร์ดวงจันทร์คนบ้านดนฮีเพิ่นมาเอาไปเฮ็ดเป็นแม่พันธุ์ค่ะอ๋อดวงจันทร์คนบ้านดนฮีอยู่แถวใดเนาะคือบ่ฮู้เพิ่นก็เลี้ยงควายได้ควายหลายตัวเลยอ้อค่ะอยู่อันนี้ไอ้หอยแดงนี่ค่ะอืมอ๋ออ๋ออ๋ออยู่หอยแดงอยู่หอยแดงบ่เป็นหยังบ่บ่จ้าอย่าทายข้างทางค่ะน้องดวงเงินทางฮู้ดังเพิ่นบ่คุ้นจริงๆนะบ่จ้าสูงเท่าใดค่ะวัดอยู่บ่บ่แม่น150บ่เดี๋ยววัดอยู่บ่ค่ะสูงบักสูงเนาะบักใหญ่นะเพิ่นบ่ให้วัดดอกนี่ผู้แม่นี่145ผู้แม่นี่บ่ค่ะแม่นี่พ่อสูง150แม่เพิ่นนี่สูง150อ๋อแม่เพิ่นสูง150เพิ่นนี่สูง145แม่ผู้เลี้ยงเพิ่นนี่145แต่ว่าโตเพิ่นความสูง150แม่เพิ่นนี่เจ้าถุงเงินเพิ่นนี่เจ้าถุงเงินสูง150ค่ะแม่สูง145อ๋ออุ้ยงงค่ะงงแม่ชวีวันสูง145เจ้าถุงเงินเจ้าถุงเงินสูง150สูง150แม่ชวีวันใส่หมวกเนาะใส่หมวกใส่ส่วนสูงอยู่บ่บ่บ่ได้ใส่เบิ่งเด้อเบิ่งสูง145สูง150อีหลีอันนี้สูง150ป้าโตขึ้นใหญ่แท้เพิ่นผสมมูลาอยู่บ่ฮะอันบ่มันเป็นจังได๋ผู้เหลี่ยมบ่ฮู้มันเป็นจังซี่มาแม่นบ่มันไปไทยมาเนาะแม่นไปไทยมาเพิ่นก็เลยบ่ฮู้ที่มาเพิ่นจอยเพิ่นสิเอาไปขาไปโพกตลาดอืมเพิ่นฮ้องก็เลยพาไปเบิ่งเพิ่นจอดรถอยู่เพิ่นจอดรถกินอันอาหารข้างอ๋อแต่ก่อนนี่แม่อันผู้แม่นี่ขายอันขนมจีนขนมจีนยาอยู่หน้าวัดศรีอ๋อค่ะเพิ่นสิเอาไปขามันห้องก็ได้สิต้นอ๋อเงินมีเงินอยู่มันมีงัวงัวแม่นึงค่ะคู่เพิ่นนี่แหละจะไปค่ะอื้อก็ขอไทยชีวิตเพิ่นค่ะอันเพิ่ง2โตเพิ่นงัวบ่ย่านอยู่บ่ย่านบ่ค่ะบ่ได้มาหยังทั้งงัวนําใช้งัวตัวใดอันนั้นขายไปแล้วค่ะตัวนั้นเพิ่นขอไปเลี้ยงแล้วจ้าอันผู้อยากเลี้ยงเพิ่นก็ว่าอันเอาไปเลี้ยงจ้าว่าจะเอาไปขาเพิ่นเด้อเพราะว่าไทยชีวิตเพิ่นอื้อแล้วนี่ใครที่เลี้ยงเพิ่น4ปีล่ะค่ะ4ปีแล้วเพิ่นอายุเท่าใดประมาณอันนี้ก็บ่ฮู้เพิ่นมีลูกจักโตประมาณปีนึงปีนึงนี่ล่ะค่ะเนาะตัวน้อยๆโอ้ตัวบักใหญ่นึงเด้อนี่ตัวบักใหญ่บักอีล่ะถุงถุงเงินนั่นถุงทองในลูกไผเนาะอันลูกพ่อเพิ่นเพชรอีสานลูกเพชรอีสานเด้อค่ะตัวบักใหญ่นึงจักเดือนค่ะอันบ่ทันถึง3เดือนบ่ทันถึง3เดือน2เดือน
ือนวันที่29เนี่ยนี่2เดือนเบิ่งเด้อ2เดือนแม่น้องทงทอง29พฤศจิกาค่ะพี่ใหญ่แท้เพราะเพชรอีสานนี่ใหญ่อยู่บ่ค่ะเพราะเพิ่นใหญ่เด้อล่ะอืมพอเพิ่นจ้าสีเล็กก็เพิ่นผ่านเอาเพิ่นมาผสมให้โว้ยคือสูงแท้ยี่ล่ะสูงจังเลยค่ะถุงทองสูงจังเลยค่ะ2เดือนกว่าย่างตัวพี่ย่าง2เดือนกว่าเปิดราคาบ่ค่ะอันอุ๊ยย่างอยู่ย่างอยู่เด้อค่ะให้เอามาอวดมันเอามาอวดซื้อๆยังบ่ออกนมย่างๆเอากับเปิดก็ยกไปหมดโดนแล้วยกหมดโคมโดนแล้วมันมาเวียนเอาหลายเที่ยวด้วยบ่ไอ้นิดเพิ่นมาเวียนเอาแม่เพิ่นหลายอ๋อค่ะก็เอาลูกไปนําตัวเนาะลูกตัวผู้ตัวแม่ค่ะตัวผู้ค่ะลูกตัวผู้บักใหญ่นึงดังซื้อเพิ่นลูกตัวที่2ค่ะตัวที่2เพิ่นซื้อถุงเงินค่ะแม่ถุงเงินลูกถุงทองค่ะถุงทองนี่เอาไปเฮ็ดพอพันธุ์ได้เด้อถุงทองค่ะอันครูเพิ่นมาไอ้ลุงดินหมู่บ้านเพิ่นก็เดี๋ยวคั่นขายจองเด้อว่าซั่นอืมเพิ่นแรกเกิดเพิ่นสูงเท่าใดค่ะถุงทองบ่ได้วัดหรอกค่ะบ่ได้วัดโตใหญ่บ่ค่ะใหญ่อืมเร็วออกง่ายจ้าเพราะว่าอันตั้งเวลาเลยอืออันเพิ่นออกลูกง่ายเพิ่นนี่ค่ะถ้าเพิ่นได้เบ่งแบบตั้งเวลาเลยแต่นาทีออกอือ6:00 น. 6:00 น. แต่นาทีเพิ่นคลอดค่ะมันที่สิเข้าโอ้ยตัวใหญ่แฮงตัวใหญ่2เดือนกว่าค่ะบักใหญ่เลยใหญ่กว่าตัวไอ้3เดือนแล้วล่ะอีบ่กี่มื้ออ๋อจะ3เดือนแล้วครับใหญ่เนาะเพราะว่ามันที่สิเข้าค่ะเพชรอีสานเพชรอีสานเฮาก็เห็นลูกเพชรอีสานเด้อนี่มาเบิ่งเด้อค่ะลูกเพชรอีสานนี่ทายให้เบิ่งเพชรอีสานสายเลือดเพชรอีสานนี่ทายาทเพชรอีสานนี่ตัวบักใหญ่นึงโอ้ย2เดือนจะ3เดือนแล้วสูงตัวบักใหญ่นึงใหญ่ๆๆใหญ่อีหลีเด้ขนาดแม่เราสูงเราก็ยังสิเท่าใดล่ะแม่น่ะเกินครึ่งแม่ล่ะใหญ่วึดๆๆเลยบ่ค่ะตอนน้อยๆก็ใหญ่มาออกมาใหญ่อยู่แล้วออกมาก็ซ้ําเอื้อยเป็นผู้งัวล่ะโอ้ยคูลูเพชรอีสานมันสิใหญ่ที่สุดเพราะว่าเบิ่งไอ้เบิ่งรูปลักษณะขาเพิ่นเพิ่นใหญ่แล้วใหญ่แม่เพิ่นก็ใหญ่พ่อเพิ่นก็ใหญ่เพิ่นสิใหญ่จ้าเขาเพิ่นก็ยาวออกประมาณโอ้จ้าถุงทองเส้นล่ะถุงทองคือตัวใหญ่แท้ลูกกินข้าวกับหยังในท้องนั่นแม่เพิ่นกินยางดอกกล้วยกินหยอกกล้วยติน้ำเดือดหยาเลี้ยงธรรมชาตินะคะจ้าบริคุณหัวอาหารเพราะว่าจ้าลองให้เพิ่นละเด้จะเอาอือเพิ่นบ่กินบ่กินหัวอาหารค่ะโอ้ยแหเพิ่นคือหูแท้บ่กินจ้าหูเนาะข้าวเหนียวจ้ากินจ้ามะม่วงค่ะข้าวเหนียว1เฮา1ข้าวเย็นเฮา1ค่ะสิมีเลือดผสมอยู่ดอกนี่เพิ่นโตบักใหญ่นึงผสมอยู่นี่ลูกก็โตบักใหญ่นึงโอ้ยเป็นตาสร้างแถนาเพิ่นนั่นเพิ่นไปลบอยู่ก่อนแม่นี่เบิ่งเด้อลูกเพชรอีสานค่ะไผยังบ่ค่อยเห็นลูกเพชรอีสานคู่หนดกับพึ่งเห็นคือกันโตใหญ่ใหญ่โอ้ยๆบักลาบังลาเย็นๆนี้เลยย่านล่มได้ไหมโอ้ยย่านจ้าบ่ไหลดอกจ้าบ่ไหลที่เดินเรียนอยู่เดียวจ้าคุณมาทายท่านคือดอกลูกจ้าให้เบิ่งใส่ถุงทองถุงทองบังถุงทองเพิ่นก็หวงถุงทองเนาะเพิ่นก็หวงลูกเพิ่นเพิ่นก็บ่กล้ามาฝึดฟัดแห้งเด้ฮักแม่บ่ลูกฮักแม่บ่หักแม่เกรงใจแม่อยู่สิฟึดฟัดหายใจแห้งจ้าเบิ่งถ่ายเพิ่งดูทางเพิ่นยาวบ่ค่ะหางยาวบ่ลูกเพิ่นก็สิหางยาวอยู่ได้นี่โอ้ยหางงามยาวอยู่บ่ขี้หายเนาะนิ้วก็งามค่ะท้องก็อ้างเนาะสายเลือดผสมลูกผสมค่ะสายเลือดผสมลูกผสมเขาก็งามอยู่
เขาก็งามตาก็นกเป็ดน้ำตาเพิ่นระบายน้ำเกี้ยงบ่ค่ะน่านว่าแล้วว่าแล้วไปล่องน้ำล่องน้ำให้เบิ่งแน่ล่องน้ำให้เบิ่งแน่ว่าระบายน้ำเกี้ยงบ่หมดน้ำเกี้ยงบ่ไปล่องน้ำแล้วฮ้อนฮ้อนฮ้อนเอาบ่ล่องเธอเดียวบ่ล่องสาวล่องแรงล่องน้ำให้คนหดเบิ่งแน่ถุงถุงทองถุงทองมาลงน้ำให้ดูหน่อยแล้วถุงเงินไม่ลงแล้วค่ะถุงเงินไม่ลงแล้วถุงทองไหนลงน้ำเบิ้งเนี่ยไหน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 น้ำให้เบิ้งเนี่ยเออว่าง่ายตัวล่ะโอ้ยล่ะว่าง่ายเนาะเออนั่นน้ำแล้วนั่นน้ำนั่นน้ำยันแม่หนียันห่วงพันห่วงลูกพันเอาเอาลูกมาน้ำเอาลูกมาน้ำถุงทองมามาหาแม่ว่าเป็นยังลูกว่าเป็นยังว่าเป็นยังว่าลงหรอคะเพิ่นห่วงลูกเพิ่นอย่ามาไก่คุณนุชเด้ออย่ามาเด้ออย่ามาค่ะออกอันบ้านที่หาขึ้นที่หาคำบ้านจันจ้าดวงจันแม่ดวงจันอันนี้ก็เลยเป็นพ่อถุงทองโอ้ยตะแพงแท้ลูกเพชรอีสานเขาก็เคยเห็นเพชรอีสานว่าอันผสมเพิ่นขึ้นงวดนาเสียวอันไอ้นั่นเพชรอุดรบ่ค่ะแพงแพงนั่นแม่นสิลองเอ้ยจ้องไว้ละบ่จ้องน้ำเชื่อไว้มั้ยคะบอกดีเลขไว้แล้วอ๋อบอกดีเลขไว้แล้วโค้งสางโค้งสางใหญ่แมนเพิ่นให้ผสมแต่โค้งสางใหญ่เพิ่นนี้เลยเพิ่นสิแนะนำโดดว่าเออรูปลักโค้งสางแน่เพิ่นสมบูรณ์ค่ะโค้งสางดีแล้วหุ่นดีแต่ว่าตัวนี้เสื้อจะแพงจักน้อยเด้อเพิ่นว่าค่ะว่าน้อยดอกหลายอยู่เออเลยว่าแต่ว่าบ่อันนั้นดอกผู้แม่บ่ปานใดดอกแต่ว่าลูกสาวเพิ่นก็อยากลองเบิ่งลักษณะเล่าดีเนี่ยมันเล่าดีแม่หนาดังหนาดังยาวพอเป็นกล้วยที่ดุเนาะเชื่องอยู่หนายาวแล้วก็หน้าตาก็ดีเอาละเด้อเอาละเด้อไปคมแม่แล้วตัวใหญ่เขาก็เคยเห็น2เดือนใหญ่ปานนี้เพชรอีสานเพชรอีสานในไสใดเนาะว่าแม่นอยู่นี่บ่แล้วคอนเซนต์มาแล้วคอนเซนต์ที่มุกนี่ล่ะแถวนี่ล่ะอืมพญาชาติมุกค่ะแต่ว่าพญาชาติใหญ่ใหญ่ดีใหญ่บ่ค่ะดวงจันทร์นั่นแม่ดวงจันทร์ขายไปแล้วบ่ขายแล้วค่ะอืมเอาไปเป็นแม่พันธุ์เพิ่นรูปลักษณ์เพิ่นได้แม่เบิดแม่อ๋อแม่เพิ่นใหญ่แม่นอยู่แม่เพิ่นใหญ่เพิ่นก็ออกมาใหญ่เนาะปกติพญาชาติก็บ่ได้เห็นใหญ่ปานนี้เด้ก็ธรรมดาพญาทรัพย์บ่เคยรู้ถึงว่าใหญ่อีหลีนี่ล่ะเพิ่นคงจะได้แม่เพิ่นคือสิได้แม่น่ะล่ะสูงใหญ่ค่ะแม่เพิ่นใหญ่อันนั้นมีอันนี้เพิ่นอยู่จ้ะได้อัดไอ้ได้เก็บไว้อยู่ค่ะเบอร์โทรบ่ค่ะบ่อันรูปเพชรไอ้ดวงจันทร์อืมรูปดวงจันทร์รูปลูกสาวเพิ่นอ้าวเขาบอกว่าดูนางให้ดูแม่ดูแม่ก็ให้ดูลูกเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเด้อเบิ่งรูปลูกสาวใหญ่เพิ่นกันโอ้ยเพิ่นบ่ฮ้อนบ่ค่ะอยู่แดดนานๆนี่เพิ่นบ่ฮ้อนบ่ฮะนี่ควายนี่ถุงเงินถุงทองโอ้เพิ่นสิลงน้ำค่ะอ๋อถ้าเพิ่นห้องเพิ่นจะลงน้ำเองเพิ่นลงน้ำอืมคือดีแท้ถ้าบ่ถ้าอึดน้ำลงก็ตายเด้อเนาะถุงเงินถุงทองจ้ะเท่านั้นแหละมาถ่ายเลยถ่ายแล้วน่ะน่ะเบิ่งที่หน้าเพิ่นกว้างกว้างที่หน้ากว้างกว้างกว้างเพิ่นงามจ้ะดีครับลูกเดี๋ยวด้วย
คุณแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะอย่าลืมติดตามอันช่องของคู่นุ่นนะคะเด้อค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุกสิ่งทุกอย่างเด้อค่ะแบบอีสานค่ะอย่ามาทายถ้ำแบบอีสานบ้านเฮาค่ะทางแม่พูดอันแม่ชวีนี่ก็เลี้ยงแบบอีสานบ้านๆบ่ได้แบบอันขุนเพิ่นค่ะธรรมชาติค่ะเบอร์โทรอีก0653308264ค่ะแม่ชวีเด้อแม่ชวีค่ะถ้าเขาอยากได้ล่ะแม่อยากได้ก็จังว่ากันมาอีกเด้อค่ะเด้อค่ะเพิ่นยังบ่เปิดเด้อโทรมาเรื่อยๆเพิ่นมีง่วงน้ําเด้อค่ะง่วงก็มีค่ะตัวแม่มีค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะห่อนแห้งพี่น้องห่อนแห้งห่อนคักห่อนแน่ห่อนอีหลีอีหลอคณะผู้น่ะเพิ่นผู้นั้นก็จ้องอยู่จ้องเบิ่งเขาอยู่หุ่นดีแห้งอีหล่าเออจังว่าแม่เจ้าแพงนั่นล่ะว้ายตกหลุมหมากับเขาหมาแม่เจ้าแพงนั่นล่ะทั้งแม่ทั้งลูกมีแต่โตใหญ่ๆเดี๋ยวส่งรูปเอื้อยเพิ่นมาให้เบิ่งเอื้อยเพิ่นซื้อดวงจันทร์เด้อแม่ถุงทองนี่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้าตาสวยหูกลางคนน่ะได้ลักษณะอยู่เนาะถุงเงินกงท่องก็งามมึดเนี่ยกินหยังให้เพิ่นกินหยังนอนนี่อันนี้ห้ามแม่งสิเป็นไอ้ซับหยวกกล้วยอ่ะอ๋อค่ะซับหยวกกล้วยแล้วก็ญ่าแล้วก็ฟ่างเฮานี่ล่ะค่ะญ่ามื้อเช้าล่ะญ่ามื้อเช้าส่วนมากสิบ่มีค่ะให้เพื่อนหากินเองนี่จะฟังนี่จะฟังเด็กธรรมชาติเลยธรรมชาติบ่ขุนเขางามงามหน้าตาก็สวยสวยคือบ่ได้ขุนเลยบ่ได้เฮ็ดขุนที่เขาใส่หัวอาหารใส่หยังกันจ้ะคือเรียงวิถีธรรมชาติโลดค่ะโอ้ยอันซ่อนเด้เดี๋ยวอันซ่อนเพื่อนหุ่นดีประมาณสัก4-5เดือนเดี๋ยวสีทรายส่งไปให้คุณนุชเบิ่งค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นทิปไปให้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะเอาท่านเล่นเหรอท่านเล่นเหรอค่ะกลับเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะติดตามช่องของครูนุชเด้อค่ะเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะบ๊ายบายเด้อถุงเงินถุงทองบ๊ายบายเด้อเดี๋ยวจะมาใหม่มื้อหลังจ้าโอ้ยงามหน้าตาดีดีหุ่นดีดีหุ่นดีกว่าหน้าตาอีกหน้าฝนทั้งงามบ่ค่ะเดี๋ยวสิหาหน้าฝนบ่ถ้าสิเหลี่ยมบ่เด็กควายเพิ่นเอามานอนโอ้ค่ะฝนตกกันอยู่ที่คออ๋อนี่คอเพิ่นบัดนี้เพิ่นสิดำมันสิเหลี่ยมอืออันนั้นก็จะ3ใช่ค่ะน้องจะ2เอ้ยซื้อ3ซื้อ2ซื้อ1มั้ยซื้อตัวผู่งอผู่จ้ะงอผู่นั่นชาโลเล่ตัวผู่เพิ่นก็สิปล่อยอยู่แต่ว่าเพิ่นใส่นมนี่บ้ามั่นแช่เราเล่บ่ลูกผสมแช่เราเล่แช่เราเล่ตัวนั้นตัวกูเนี่ยใส่ค่ะตัวนอนตัวกูอ๋อค่ะคือเจ้าโชคเจ้าโชคแม่เพิ่นนั่นดวงใจค่ะลูกกันน่ะลูกพ่อก็พ่อเหมือนดันแม่อ๋อค่ะอืมอันนี้ก็นอนตัวขาวจ้ะโอ้ยงัวมันกระด่าหักของมันดิตีเลขกับแล้วกับมาทุกซอกทุกมุมเนาะตีเลขเนาะเพิ่นไปได้ทุกห้องแต่ว่าอันเพื่อนมากอันสิเอาน้ําเชื่อเพิ่นตลอดเลยอ๋อค่ะเอามากล้วยค่ะอืมงา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 มแฮงชอบชอบชอบแม่ถุงเงินถุงทองเอามากัดข่อยงะกัดข่อยมาเข้าท่านบ่เลี้ยงก็บ่ได้เด้อคุณครูบ่ค่ะเป็นหยังค่ะคนไปคนมาให้เพิ่นเด้ออ๋อเข้าใจสิเห็นนะอ๋อค่ะเฮาจังฮู้ว่ามีคนแม่นถ้าเพิ่นเฮากันโชคน่ะคือคนถ้าเฮาลอยๆเด็กคือจังมานำกันเอาคนผ่านซื่อๆว่าคนหาอือเอาเอาเดี๋ยวเฮาลวกเพิ่นมาทีละตัวยาวดีเนาะแต่แม่เพิ่นน่ะเจ้าถุงเงินเพิ่นสิท่านผสมอยู่หรอกค่ะแต่ว่าเป็นแม่ท่านลูกผสมบ่เป็นหมันมีลูกอ๋อ
ให้ลูกดีต่อปีเลยให้ลูกใหญ่น้ำเชื่อเพิ่นขึ้นนะเด็กตะวันมาค่ะเพิ่นยังกินนมเพิ่นครบ3เดือนค่ะก็เลยบ่ทันได้โทรหาสีเล็กขึ้นมาบ่ค่ะจ้าเอ้ยรองเท้าหลุดไม่เป็นไรมันยังบ่ทันได้แน่นท่านอยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวหน้าฝนปีหน้าเรียนคือสิดูดีนะคะค่ะเพราะว่าสิล่มป่วยอืมสิคล้ายๆว่าสิเฮ็ดเป็นไหนน้องหน้าโมเดลไปนะอ๋อค่ะจะมาเบิ่งเด้อน้องหน้าโมเดลสิเลี้ยงสัตว์นี่ล่ะค่ะอาหารเฮานี่ล่ะเออนี่เพิ่นถมไว้ถัดปลูกหญ้าเด้อตรงนี้เด้อระยะเพิ่นว่าโตคือบ่เข้าโครงการบ่ค่ะค่ะท่านโตสิเฮ็ดนี่เพราะว่าทางเกษตรเพิ่นสิซอยเฮาเด้อ7ปีเวลาบ่ค่ะเพิ่นซอยจังได๋ค่ะเพิ่นซอยในเรื่องถ้าเฮาอยากเลี้ยงปลาเพิ่นก็เอาปลามาให้เฮาอยากปลูกต้นไม้อีหยังสิค่ะเพิ่นก็เอามาหามาให้นะอ๋อคือเฮ็ดให้ว่าเพิ่นสิมาดูแลว่าเฮาต้องการอีหยังขาดแคลนอีหยังอ๋อเขาเรียกว่าโครงการหยังก็ค่ะไอ้เกษตรยุคใหม่โคกอีหยังน้องนากานี่คือโคกน้องหน้าโมเดลนี่เฮาขุดคลองใส่ไกลค่ะถ้าเฮาสิเฮ็ดตัวนี้เฮาต้องมีน้ําน้ํากับเฮาสิโรงการเกษตรนํานะคะค่ะคืออีค่ะว่าเฮ็ดผสมผสานถ้าเฮาเลี้ยงงัวค่ะสิเฮาก็ปลูกหญ้าไปนําอ่าค่ะเป็นตัวเสริมแล้วปลามาปล่อยต้องค่ะต้องคล้องเลี้ยงปลาก็ไปแจกทางเกษตรเพิ่นก็เพิ่นสิมาปล่อยปลามาหายมันก็ดีแท้ไม่ต้องลงซื้อโครงการบ่ค่ะยังบ่ทันได้ไปอยู่หมู่เพิ่นมาหมู่บ้านนี่เพิ่นมาหาเสียงอ๋อมีเพิ่นเลยว่าเห็นเพิ่นเลยว่าเอาเธอไปไอ้ร่องอันนั้นนะร่องอันไปร่องเกษตรยุคใหม่น่ะเพิ่นว่าค่ะทางเกษตรเพิ่นสิมาซอยค่ะก็เลยว่าคิดอยู่เพราะว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็ดีแท้มีความสุขอยู่แบบพอเพียงนะคะค่ะแต่บางถามว่ามีกินมีใช้ไปมื้อถามว่าสิให้มีเป็นเงินก่อนเงินเก็บบ่มีดอกค่ะคือจังเวลาเฮาสิเฮ็ดหยังสิก็ได้เพิ่นนั่นล่ะเอาพอดีเพิ่นขายได้ตัวนั้นมากเขาก็มาเฮ็ดให้เพิ่นอืมคือจังขายเรื่อยเพิ่นไปขายเรื่อยไปมาถมค่ะแม่ก็เลยว่าเอาจังซี่เด้อเอาเงินตัวเจ้านี่สิมาปลูกหญ้าให้น้องให้แม่เจ้ากินอือคือเว้าไปตามผู้เฒ่าขึ้นฮอดบ่น่ะคิดเพิ่นขึ้นฮอดบ่น้อไปหาเพิ่นอยู่ไปแอบเบิ่งเพิ่นบ่ค่ะเดี๋ยวคุณก็สิไปแอบเด้อมีเบอร์โทรเพิ่นบ่อ้อนั่นจ้าน่ะบ่คล้องบ่ดนี่นั่นน่ะชื่อคล้องมันนั่นนี่อ๋อค่ะเพิ่นเรียกมันมีฟังด้วยตัวอยู่แถวใดเพิ่นมาออกไป